่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ทาง TK Park ได้เชิญให้มาร่วมในงาน14ปีของ TK Park นะคะก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยจะเห็นโฆษณา TK Park เพื่อนๆก็จะมาที่นี่กันตั้งแต่แบบใครยังอยู่ประถมเลยถ้าจะครึ่งนึงของชีวิตได้เลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็ที่ TK Park นะคะมีสิ่งใหม่ๆให้เราเรียนรู้ได้ตลอดเวลาด้วยจริงๆแล้วเพื่อนจะใช้ค่ะแต่ว่าของแคนเนี่ยก็จะมีรู้บ้างว่าที่นี่เขาจะมีสอนแต่งเพลงหรือว่ามีเหมือนคอมมูนิตี้สำหรับวัยรุ่นก็มีการมาเยี่ยมเยียนบ้างก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับการครบรอบ14ปีนะคะขอให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเลยค่ะแล้วก็คอยให้ความรู้ใหม่ๆกับเยาวชนรุ่นใหม่ๆแล้วก็ให้ความรู้กับทุกคนในประเทศไทยได้เลยในกรุงเทพของเรารู้สึกว่าทุกคนมีไอเดียที่คนละวัยอะค่ะก็สามารถได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในวันนี้ค่อนข้างเยอะว่าในมุมในหนึ่งเรื่องเนี่ยสามารถมีหลายมุมมองตามแต่ละเจเนอเรชันได้เลยค่ะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปประยุกต์ใช้อย่างดีในอนาคตด้วยค่ะสำหรับตัวเองมีแนวทางในการสะสมรู้ใหม่ๆต่างๆสำหรับตัวแคนนะคะถ้าเกิดในฐานะที่เราเป็นคนเจเนอเรชันที่เกิดเติบโตมากับเทคโนโลยีก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเทคโนโลยีในการหาความรู้ค่ะแล้วก็ประสบการณ์จากชีวิตจริงด้วยเพราะว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยต่อให้เราอ่านมาเท่าไหร่มันก็ใช้กับชีวิตจริงไม่ได้เช่นการเจอคนหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่กับส่วนรวมก็จะต้องคอยฝึกฝนจากการทำกิจกรรมแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเองค่ะ